ไม่เชื่อครับไม่เอาเลยครับตามไปเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องผมนับว่าเป็นวันที่มีการต้อนรับที่สุดมากวันหนึ่งที่ผมไปมาหลายที่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มีการเตรียมการกันดีแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของคนแอบสแกนดิเนเวียนโดยเฉพาะตัวเองเนี่ยก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลายคนมาก็ได้ครอบครัวดีผมเห็นบรรดาเขยไทยทั้งหลายว่ายสวยมากเลยแสดงว่าภรรยาแม่ยังไม่หายหิวเลยนะบอกก่อนหัดแม่ข้างข้าวไหวซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่มาดูแล้วชื่นใจแล้วก็ดูบอกสะท้อนให้เห็นว่าพวกท่านทั้งหลายที่นี่อยู่ที่นี่แล้วอยู่มีความสุขและมีครอบครัวก็มีความสุขอาหารอร่อยมากวันนี้ผมผ่านจนไม่รู้จะพูดออกมันเยอะด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับวันนี้อยากจะเล่าอะไรยาวนิดนึงเพื่อให้ท่านจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดคืออยากให้ได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเพราะไม่งั้นเนี่ยผมเองก็ไม่พูดกล้องอันนี้พวกถ่ายด้วยไม่อยากพูดกันเลยไม่อยากพูดเพราะมันพูดกันหมดเพราะชีวิตผมเนี่ยมาอยู่ข้างนอก7ปีอยู่ไปอยู่มาชินเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเฉยๆการกลับบ้านแต่ว่าความรับผิดชอบที่พี่น้องคนไทยมีน้ำใจให้ผมมีน้ำใจผมมันสำคัญกว่าชีวิตผมความสะดวกสบายผมคิดว่าอะไรทำให้ไม่ได้ทำให้คนไทยได้ทุกวันนี้ผมก็บินไปโน่นไปนี่ก็ทำงานให้ประเทศก็ไปช่วยเจรจาฟ้าต่างๆให้ประเทศเพราะว่าเราเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลเศรษฐกิจไทยผมขอเล่านิดนึงว่าทำไมผมเป็นนายกที่หลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมผมถึงไม่ทำตัวสบายสบายรวยก็ไม่รวยบางคนเขาก็รวยเขาก็แก้ปัญหาจนเพื่อจะได้เป็นนักการเมืองที่ดีได้พวกผมเนี่ยรวยก็บอกว่ารวยแต่รวยไปรวยมาพรรคประชาธิปัตย์จึงบอกว่าผมมันรวยหลังจากมาเป็นนักการเมืองตอนที่แล้วผมก็รวยมาแล้วจากก่อนได้ทำมือจับก็เลยต้องเล่าแต่กล่าวสิว่าทำอะไรเพื่อขึ้นมาผมเนี่ยเข้าการเมืองเมื่อปี1994ไปเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศตอนนั้นปลายปี94ตอนปี93นะครับผมเป็นนักธุรกิจผมเอาชุดเข้าตลาดจ้างตั้งแต่ปี91พอ93เนี่ยหนังสือฟอร์บส์แมกกาซีนเขาบอกว่าผมเนี่ยมีเงินอยู่2บิลเลียนเพราะว่าวันนั้นที่ผมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เหมือนได้เวลาผมก็ไปรับบริการประเทศโคต้าพักพลังงานตอนนั้นยังไม่มีปปช.เป็นปปป.อยู่แล้วไม่ต้องรายงานทรัพย์สินแต่คุณจำลองบอกว่าทุกคนต้องรายงานทรัพย์สินผมก็รายงานแล้วรายงานวันนั้นวันแรกครั้งแรกที่เป็นการต้องรีนั้นมีอยู่60,000เก็บข้อมูลเป็นเหมือนกันแต่พอมาตอนหลังมาเนี่ยพวกเลยกล่าวหาว่าผมมารวยจากการลงทุนทั้งที่ผมประกาศตัวมาเป็นนักการเงินการทรัพย์สินก่อนแล้วทีนี้วันที่ผมมีตังแล้วเนี่ยจะไปเล่นการเงินเพราะผมเป็นคนบ้านนอกเห็นชีวิตความอยู่ของคนมันนอกตั้งแต่สมัยผมยังจนและจนผมรวยมันก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นผมก็พยายามศึกษาว่าจะทำยังไงจะให้คนรอดตรงนี้มันดีขึ้นคิดไปคิดมาก็ยังคิดไม่ตกมีอยู่วันหนึ่งครับตั้งพรรคไทยรักไทยตั้งเสร็จก็ไปหาเสียงที่ต่างจังหวัดวันนั้นไปที่ร้อยเอ็ดร้อนมากเหนื่อยเนี่ย
ไปถ่ายตัวต่อตัวนู้นนะก็มีคนแก่คนนึงเข้ามานั่งยองๆแล้วยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าท่านครับช่วยเป็นนายกให้คนดูหน่อยนะครับคำนั้นคำเดียวครับมันเกาะหัวใจผมแน่นเลยแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมต้องคิดทุกอย่างเพื่อให้คนไทยหายจนได้ผมก็เริ่มคิดนโยบายต่างๆเหมือนที่เมื่อกี้หลายพี่ท่านได้พูดถึงนโยบายที่ผมคิดแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกคิดที่นี่เป็นรัฐสวัสดิการใช่ไหมครับแต่บ้านเรามันไม่ใช่เพราะมันไม่มีตังค์แต่เราก็ต้องมีวิธีหาตังค์ให้คนจนมีสวัสดิการผมทำความรู้หมู่บ้านแล้วทำเรื่องตามสิทธิ์บารักษาทุกโรคแล้วทำความรู้ในเอสแอลไว้แก้ปัญหาให้แล้วแต่ยังไม่มีความรู้สวัสดิการผมก็เลยคิดท่านเห็นไหมครับว่าไอ้โซลาร์เซลล์เนี่ยไฟฟ้าสแสงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เนี่ยมีแต่คนมีแต่คนมีการงานที่ดีมากมีแต่คนอยากได้เพราะว่ามันเป็นเส้นนี้แหละแต่ผมก็เลยเอให้ไปให้นักธุรกิจรวยไปบ้านแม่แล้วกันนะเธอมาทำให้ชาวบ้านดีไหมผมก็เลยเอาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมามอบมาทำให้อำเภอละ1เมกะวัตต์อำเภอ1เมกะวัตต์เนี่ยเขาก็มีกำไรขายไฟฟ้าให้กับไฟฟ้าภูมิภาคโดยรับหาเงินกู้ให้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้เป็นรายได้ประจำอำเภอแล้วก็หารเป็นหมู่บ้านเลยหารร้อยก็ได้หมู่บ้านก็จะทำให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้มีเงินเดือนประจำเงินเดือนเหล่านี้ก็เข้าไปกองทุนสวัสดิการเพื่อให้เป็นกองทุนสวัสดิการโดยที่ไม่ต้องให้ไปหาเงินจากที่ไหนแล้วไม่ต้องไปใช้ที่อื่นก็ตรงนี้ก็ต้องให้เป็นชาวบ้านเนี่ยได้มีเงินเอาไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลเวลาไปโรงพยาบาลไม่มีค่ารถชาลาไปหรือว่าชาปนกิจอะไรต่างก็จะได้ตรงนี้ก็ตั้งนะครับต่ออีกไม่กี่วันก็ตั้งเสร็จก็บอกให้ทราบว่าคิดทุกอย่างว่าทำไงให้ชาวบ้านหายจนนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของโอกาสต่างๆด้วยแหละพี่น้องครับผมทำการเมืองมาเนี่ยโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากทำงานให้บ้านเมืองคิดทุ่มเทบ้านเมืองตลอดที่พี่น้องเจ็ดปีไม่ลืมผมที่น้องไปก็เพราะว่าหัวใจผมเนี่ยมันตลอดเวลาคิดถึงพี่น้องตลอดแต่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่มีวัฒนธรรมของทนายโจรผิดห้ามรับผิดให้สู้ศาลสามถ้าลูกความเป็นโจรต้องพูดให้โจรเป็นพระถ้าคู่ความเป็นพระต้องพูดให้คู่เป็นพระเป็นโจรนี่คือวัฒนธรรมของพรรคประชาธิปัตย์ทุกวันนี้จึงอยู่กับการโกหกตลอดพูดจาเรื่องไม่จริงแค่ทุกวันพูดไม่จริงซ้ำๆจนคนนึกว่าเป็นเรื่องจริงประกอบกับรู้จุดอ่อนสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมที่มัวยุ่งเหยิงกับการทำมาหากินไม่มีเวลาโดนเข้ามาโกหกทีไรก็เชื่อทุกทีพวกนี้ก็เลยหลอกกินแล้วหลอกกินแต่ว่าพี่น้องครับตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปเพราะการพูดเนี่ยมันมีได้ขอย้อนหลังกลับไปก็ได้ก็เลยทำให้พรรคเป็นปัดเนี่ยหมดความน่าเชื่อถือในทุกวันคุณอภิสิทธิ์ก็พูดจาแย่ลงทุกวันเพราะความโมโหสู้ทีไรก็ไม่ชนะทีผมทีนี้ก็เลยกลับมาที่ว่าพรบเนี่ยมันเป็นยังไงสุดซอยไม่สุดซอยหลายคนยังไม่เข้าใจและหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องคอร์รัปชันวันนี้พรรคประชาธิปัตย์พยายามกล่าวหาว่าผมเนี่ยจะเอาเงินคืนแล้วเงินเนี้ยเป็นเงินคอร์รัปชันเงินนี้เป็นเงินที่ผมครอบครัวผมขายหุ้นที่มีตั้งแต่ตั้งเนื้อตั้งตัวมา
วันเข้ามาเป็นนักการเมืองก็มีหุ้นอยู่จำนวนเท่านี้วันขายหุ้นก็ใช้หุ้นจำนวนเดิมนั่นแหละแต่ราคาหุ้นมันขึ้นลงตามตลาดถ้าไม่ขายถ้าสมมติวันนั้นไม่ขายหุ้นแล้วมาขายวันนี้นั้นที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของในนี้หุ้นมันมีราคามากกว่าวันที่ผมขายวันนั้นอีกเยอะเลยหุ้นมันราคาขึ้นอีกเยอะเลยราคาหุ้นขึ้นลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่หาว่าหุ้นขึ้นเนี่ยเพราะผมคอร์รัปชันเอ๊ะผมจะไปฟ้องรับชันราคาหุ้นได้ไงเพราะฉะนั้นเลยยึดเงินผมคือสรุปแล้วว่าเวลาทหารปฏิวัติเขาก็มุ่งตั้งคนเป็นศัตรูผมนั้นมาเป็นปปส.แล้วก็สอบทุกอย่างหาเรื่องทุกอย่างมันสอบไปแม้กระทั่งมันบอกกับทางเทมเพเซ็ตว่าไงบอกว่าถ้าให้การซัดทอดผมเนี่ยจะให้ใบอนุญาตทำสามทีการสอบสวนอย่างนี้มันไม่มีที่ไหนเขายอมรับได้ในโลกนะครับจูงใจเสร็จแล้วเขาก็ไม่ทำแล้วก็หาว่าความจริงแล้วเนี่ยอาญายังไม่ผิดแต่ยึดทรัพย์คือผมไม่คนที่มีอะไรจะเสียสุดการเมืองเขาก็เลยยึดทรัพย์ออกไปทั้งนั้นที่เป็นทรัพย์สินที่ทำมาหากินมาโดยตลอดแล้วประกาศตั้งแต่รุ่นว่าผมมีหุ้นอยู่แค่นี้วันนั้นราคาหุ้นเท่าไหร่ก็คูณเป็นหลักทรัพย์พอราคาหุ้นขึ้นไปมันก็ต้องคูณใหม่ตามราคาหลักทรัพย์ตามนั้นพวกก็หาว่าราคาที่แตกต่างกันเนี่ยไอ้คอร์รัปชันมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือพยายามบิดเบือนพูดว่าเป็นเรื่องคอร์รัปชันความจริงมันเป็นเงินเป็นทรัพย์สินที่ผมถูกปล้นไปเพียงแต่เป็นเรื่องของถูกการถูกปล้นไปแต่พูดให้เป็นว่าผมไปโกงนี่คือวิธีพูดนะครับทีนี้พรบ.นี้เป็นยังไงเอาละเรื่องเดิมก็คือว่าเราห่วงพี่น้องที่ติดคุกแล้วก็ต้องยอมรับว่าถูกยัดข้อหาเยอะบางคนไปเป็นไทยมุงอยู่ที่เขาเผาสารกลางบางคนพอเห็นเขาเผาก็เลยดีจะเอาเชียร์เว้ยก็โดนจับไม่ปล่อยนอกจากไม่ปล่อยแล้วบางรายนะครับศาลยังบอกว่าไม่ให้ประกันไม่ให้ประกันเพราะว่าเป็นแกนนำฟังให้นะเพราะเป็นการนำทีนี้วรชัยเสนอกฎหมายเข้าไปบอกว่าให้ปล่อยชาวบ้านยกเว้นแกนนำกับผู้สั่งการถ้ายกเว้นแกนนำหลายคนก็เป็นแกนนำไปแล้วติดคุกไปแล้วก็ไม่ได้แล้วจริงๆมันไม่ใช่แกนนำและกฎหมายเองก็ไปยกเว้นไม่ได้กฎหมายเขาจะให้เหตุการณ์เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดความขัดแย้งให้ก็คือให้ไม่ให้คือไม่ให้เพราะนั้นมันจึงยกเว้นไม่ได้ทีนี้อีกเรื่องที่ต้องทำเข้าไปก็คือว่าคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่โดนคอตสเล่นงานคอตสหลายคนเนี่ยร่ำรวยผิดปกติแต่ไม่มีการตรวจสอบหลายคนเนี่ยเอาเงินรัฐมนตรีผมนี่แหละรัฐมนตรีในคณะผมเก่านี่แหละไปซื้อที่ข้างบ้านซื้อชื่อน้องเขยซื้ออะไรก็ไม่รู้คนที่ชื่อเหมือนสัตว์ปีกอะเพราะนั้นมันสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเราความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันแล้วบางครั้งความจริงก็ไม่ถูกพูดหรือบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะเนื่องจากว่าการพูดเรื่องดีๆเนี่ยไม่เคยเป็นข่าวแต่ถ้าเรื่องใส่ร้ายกันเรื่องด่ากันเรื่องทำให้เสียหายเนี่ยจะเป็นข่าวเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าคนพูดโกหกตอแหลคนหน้าด้านกล้าพูดเป็นข่าวแต่คนอธิบายความจริงไม่เป็นข่าวเราบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ชี้แจงไปชี้แจงจนปากเปียกปากแฉะแล้วไม่เป็นข่าวแต่ด่าทีเดียวเป็นข่าวอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งที่เสียเปรียบพ.ร.บ.ฉบับนี้ก็จึงรวมเรื่องของการคืนความเป็นธรรมของคอร์รัปชันสิ่งที่มีปัญหาวันนี้ที่แกนนำเสื้อแดงบางคนไม่ยอมไม่เห็นด้วย
มันก็มีอยู่ 2-3 นัยยะนัยยะที่หนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะความแค้นที่อภิสิทธิ์กสุเทพสั่งการทำไมต้องยกให้มันด้วยอันนี้คือข้อที่ความแค้นอีกอันนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะไม่พอใจบางคนก็อาจจะยังไม่อยากให้ผมกลับบ้านบางคนก็ไม่อยากให้ผมกลับบ้านหลายคนรักผมแต่รักอยากให้อยู่เมืองนอกรักไม่อยากให้กลับถามรักไหมรักไหมรักนะแต่รักแบบเดี๋ยวพูดกลับไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตกงานกลัวผมกลับไปแล้วตกงานก็เลยยังไม่อยากให้กลับก็มีหลายแบบแต่ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมมันโดนครับโดนนี่นะผมนี่นะจำไว้เลยนะท่านเวลาดวงไม่ดีเนี่ยมันผีซ้ำตาบ่อยที่เขาเรียกอย่างนี้ดวงแต่พอถึงขนาดนี้ยังมีคนรักที่ไม่อยากให้กลับบ้านก็มีเขาเป็นห่วงกลัวผมจะกลับไปทีมันอย่างนี้ฮะพวกอีกพวกหนึ่งก็อาจจะบอกว่าทำไมไม่แก้309 309นั้นเป็นมาตราที่พวกปฏิวัติเขียนไว้เขียนไว้เพื่อปกป้องไม่ให้คนการปฏิวัติผิดกฎหมายถ้าเราเอา309ออกการปฏิวัติที่ผ่านมาผิดกฎหมายผลคืออะไรครับก็ปฏิวัติใหม่ก็ปฏิวัติใหม่มันไม่จบสักทีทีมันบ้านเมืองเนี่ยถามว่าถ้าย้อนรอยไปเนี่ยถามว่ามันเกิดความขัดแย้งเพราะอะไรขัดแย้งเพราะการเมืองมันเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปจากการเมืองหลายพรรคกลายเป็นการเมืองสองขั้วคือขั้วประชาธิปไตยกับขั้วไทยรักไทยนอกนั้นก็มีพรรคเล็กน้อยพอเป็นอย่างนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มองเห็นทางว่าตัวเองไม่มีทางชนะและยิ่งเราคิดแนวเรื่องใหม่ๆขึ้นมามันก็ไม่มีทางชนะให้เวลานี้เจอเรื่อง2 ล้านล้านเข้าไปประชาธิปัตย์ล้อลั่นกลัวว่าประเทศจะเจริญมากไปแล้วเป็นผลอะไรประชาธิปัตย์ใช้ความกลัวและความดุดันทางการเมืองและความสามารถทางการโกหกตะแหลเป็นการต่อสู้เป็นอาวุธแต่ของเราใช้สมองและการทำงานให้กับประชาชนเป็นอาวุธเพราะมันสู้เป็นคนละแนวทีแรกประชาธิปัตย์คิดอย่างเดียวว่าผมมีตังค์ผมชนะข้อสังหารเขาลืมไปว่าผมมีตังค์จากการสร้างเนื้อสร้างตัวผมต้องมีหัวด้วยถ้ามีแต่ตังค์ไม่มีหัวคงเป็นไปไม่ได้พอเขามองแต่ตามวันนี้เลยอิจฉาถ้าผมเกิดว่าเงินที่ถูกปล้นไปได้คืนก็อิจฉาก็เลยเกิดอาการเป็นบ้าไปหลังอะไรไปดูนั่นครับวันนี้บ้านเมืองมันทะเลาะกันมานานแล้วทะเลาะกันเพราะพรรคการเมืองทะเลาะกันแล้วถามว่านักการเมืองคุณมาเป็นนักการเมืองเพื่ออะไรเพื่อรับใช้ประชาชนใช่ไหมถึงเวลาไปยกมือไหว้ขอเสียงเขาว่าจะมาทำงานให้เขาใช่ไหมแล้ววันนี้คุณทะเลาะกันเนี่ยถามว่าทะเลาะเพื่อใครก็ทะเลาะเพื่อมึงเนี่ยไม่ได้ทะเลาะเพื่อประชาชนถ้าทะเลาะแต่เพื่อตัวเองเนี่ยแล้วประชาชนนั่งฟังอยู่ก็เสียเวลาเปล่ามันทะเลาะเพื่อตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถึงบอกทุกฝ่ายว่าพอแล้วเราทะเลาะมากันมาจนบ้านเมืองบอบช้ำประชาชนขาดโอกาสแล้วนับวันนี้7 ปีแล้วนะครับ7 ปีแล้ว8 ปีทั้งตอนที่ผมอยู่อีก1 ปีนั่น8 ปีแล้วเนี่ยจนภาษาต่างประเทศเรียกว่า lost decade จะเสียไปทั้ง10 ปีเด็ดเขตเห็นไหมเกือบเด็ดเขตแล้วนะที่ประเทศไทยเสียโอกาส
นั่นคือว่าลูกหลานที่กำลังจะโตขึ้นมาเนี่ยอีกสักสิบไม่กี่ปีก็ถือว่าเป็นหนึ่งเจเนเรชันเรากำลังลอสเจเนเรชันทำให้ลูกหลานเติบโตขึ้นมาบนสังคมที่มีปัญหามีแต่ความขัดแย้งไม่มีการสร้างอนาคตวันนี้เนี่ยเขาต้องอยู่กับอนาคตเขาไม่ได้อยู่กับอดีตมันนั่งหลงอดีตกันอยู่ได้แต่อนาคตล่ะการแข่งขันต่างๆความท้าทายที่เข้ามาในประเทศมันเยอะมากไม่ได้คิดถึงเรื่องอนาคตเลยคิดถึงว่าอนาคตตัวเองว่าเฮ้ยเมื่อไหร่กูจะได้เป็นรัฐบาลกูต้องจัดการมันให้ได้ทหารปฏิวัติเมื่อไหร่กูได้เป็นรัฐบาลแน่เพราะประชาชนไม่เลือกสักทีรอทหารปฏิวัติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้มันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บอกว่าเอาล่ะเรายื่นมือไปบอกว่าพอได้แล้วเลิกทะเลาะกันได้แล้วถึงเวลากลับมาทำงานให้ประชาชนได้แล้วแต่เขาไม่ต้อนรับแต่ความจริงแล้วอยากได้ครับอยากได้แต่อยากด่านี่อยากได้อภิสิทธิ์ก็อยากได้สุเทพก็อยากได้เพราะคำแปลสมวนกับแปลยติของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้อยากได้นั้นแล้วทำไมปล่อยผ่านสภาง่ายจังเลยเมื่อก่อนทะเลาะชุกชุกยื้อตลอดอยากได้ครับแต่ขอไปด่าเหมือนที่บอกว่าผมอยากกินข้าวบ้านคุณนะคุณต้องเลี้ยงข้าวผมนะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณต้องเป็นหนี้บุญคุณผมด้วยนะนี่คือพวกนี้มันคิดอย่างนี้ทำไมอ่านมันไม่ออกแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าไงผมมองว่า1พี่น้องที่บาดเจ็บล้มตายเราไม่สามารถเอาชีวิตคืนมาได้เราได้แต่เราได้แต่เยียวยาซึ่งการเยียวยาเนี่ยที่จ่ายไป7,500,000 บาทล้มตายนั้นก็ถือว่าเป็นการเยียวยาครั้งที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเยียวยาของภาครัฐเพราะเราต้องการอะไร1ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ผู้ที่เสียชีวิตไปเป็นผู้ที่หาเงินทองเลี้ยงดูเพื่อทำอันประการที่2เราต้องการให้ลดความโกรธแค้นเพราะบ้านเมืองต้องสู่ภาวะแห่งความปกครองจนได้เมื่อถึงเวลาที่บ้านเมืองสูบบองดองเนี่ยยังมีความเครียดแค้นกันอยู่ก็ไม่เป็นผลดีจึงต้องการเยียวยาเพื่อลดความเครียดแค้นในสังคมนี่คือสิ่งหลักเมื่อลดความโกรธแค้นเนี่ยก็พร้อมที่ให้อภัยเพราะเราเป็นคนเมืองพุทธเราก็อยากให้มีการอภัยซึ่งกันและกันก็เรียกร้องกันให้เกิดความอภัยเสร็จแล้วอันที่3ก็คือต้องการที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมการสอบสวนโดยเอาศัตรูมาเป็นกรรมการสอบสวนเนี่ยมันจะเป็นธรรมได้ไหมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมมันต้องมีความให้อภัยซึ่งกันก็ต้องมีการกลับมาสู่ภาวะที่คนไทยจะได้สามัคคีกันก็ต้องมีแต่วันนี้บ้านเมืองวุ่นวายเพราะอะไรเพราะนักการเมืองเฮงซวยทั้งหลายนักการเมืองเฮงซวยที่เห็นแก่ตัวมากกว่าเห็นแก่บ้านเมืองเพราะนั้นมันก็เลยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวันเริ่มต้นไม่เริ่มวันนี้ก็ต้องเริ่มวันหน้าแต่ถามว่าเริ่มวันนี้มันอยู่วันหน้าไหมล่ะมันต้องเริ่มถามว่าประเทศไทยจะอยู่แบบนี้ไปตลอดไปหรืออย่าทะเลาะกันเพื่อสนองอารมณ์ของพรรคการเมืองที่เป็นสองขั้วอย่างนี้หรือแล้วประชาชนอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีคนเสียสละผมเนี่ยไม่อยากมีเรื่องมีราวไม่อยากวุ่นวายมาอยู่มา7 ปีก็ถามว่าจะให้อยู่อีกก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่ได้ผมถ้าผมอยู่เมืองนอกแล้วคุณจะเลิกทะเลาะกันไหมล่ะอยู่เมืองนอกแล้วจะเป็นคนดีไหมจะอยู่ในสภาจะคว้าเก้าอี้อยู่ไหมไม่ได้ครับถ้าไม่ได้ก็กลับบ้าน
ผมอยากกลับบ้านอยากกลับมีสองเหตุแน่นอนครับธรรมชาติคนเราก็อยากกลับบ้านอันที่สองผมเป็นหนี้บุญคุณคนไทยที่ไปอยู่ผมว่าสักวันหนึ่งผมอยากไปตอบแทนบุญคุณพี่น้องไทยที่ห่วงใยแล้วก็ต่อสู้ให้ผมถึงบางคนถึงกับต้องเสียชีวิตบางคนก็บาดเจ็บผมคิดว่าผมจะต้องหาทางตอบแทนบุญคุณเพราะวันนี้บ้านเราเนี่ยเรามีความได้เปรียบประเทศอื่นเยอะในเชิงของสถานที่ตั้งในเชิงของความอุดมสมบูรณ์แต่ขณะเดียวกันเราก็เสียเปรียบประเทศอื่นเพราะเราขาดการบริหารการจัดการที่ถูกต้องเพราะเรามีแต่ความริษยาอิจฉาซึ่งกันและกันแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเอาง่ายๆพี่น้องความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันแรงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นนักการเมืองที่อ้างว่ามาทำงานให้ประชาชนและในที่สุดก็ไม่ใช่หลายคนในชีวิตไม่เคยมีอะไรมาแล้วก็ไม่เคยทำอะไรนอกจากเป็นนักการเมืองแต่วันนี้ร่ำรวยกันไปเยอะแยะแต่ความที่การเมืองเป็นแบบนี้แล้วก็กติกาบ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันเลยทำให้คนที่พร้อมมีอะไรจะเสียสละให้ประชาชนเนี่ยก็เข้ายากมันเป็นบรรยากาศทางการที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีอะไรจะเสียให้เข้ามาผมไปเชิญคนมาเป็นรัฐมนตรีหลายคนไม่กล้าเป็นเพราะการเมืองแบบนี้ก็ไม่ออกเชิญมาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจดีๆใหญ่เพราะต้องการให้ความรู้ความสามารถมาช่วยเขาบอกเขาไม่เอาเขาขี้เกียจในงานทรัพย์สินเพราะนั้นคนคุณภาพของคนมันก็ลดลงทุกวันวันนี้ท่านเชื่อไหมว่าตำแหน่งที่มีอยู่เนี่ยหลายตำแหน่งเนี่ยคนที่ทำงานอยู่ไม่เหมาะสมเลยแต่ถามว่าอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนแล้วถามว่าคนเปลี่ยนดีไหมมันหาคนเปลี่ยนได้น้อยกว่าสมมติว่าตำแหน่งที่แย่มี10คนหาคนเปลี่ยนได้2-3 คนเองนี่คือความเป็นจริงไม่ใช่ไม่มีคนไม่เก่งคนไทยไม่ดีไม่เก่งเขาไม่กล้าเข้ามากับการเมืองแบบนี้เขาไม่กล้าเข้ามากับกฎหมายการเมืองแบบนี้เหมือนวันนี้ผมว่าถ้าคนไทยไม่หันหน้าเข้าหากันยังอิจฉาริษยากันยังตั้งแก๊งตั้งฝ่ายมีแดงมีเหลืองมีประชาธิปัตย์มีไทยรักไทยมีไพ่มีละหมาดมันก็ไม่จบมันต้องมีอย่างเดียวคือไทยคนไทยเท่านั้นถ้าความเป็นคนไทยมันเล็กกว่าความเป็นตัวกูของกูแล้วก็บ้านเมืองก็แย่ความเป็นคนไทยต้องเหนือกว่าความเป็นตัวกูของกูมันก็เลยเล่าให้พี่น้องฟังว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันตกมือข้างเดียวไม่ได้เรายื่นมือจนไม่รู้จะยื่นยังไงแล้วยื่นจนสุดตัวสุดแล้วแต่ว่าเจอประชาธิปัตย์ยื่นไปมันก็ถุยน้ำลายกลับมันสักทีพอไหว2ทีพอไหวทีที่3ก็ต้องต่อยแล้วก็มันพอได้นะผมนึกบอกว่าผมพอแล้วถึงเวลาที่จะต้องเริ่มต้นประเทศไทยแล้วเราเริ่มแล้วค่ะมัน7 ปีแล้วนะครับเนี่ย7 ปีแล้วไม่ใช่ว่า7 ปีเรื่องผมอยู่มึงเล่าเรื่องเล็กแต่7 ปีแห่งความขัดแย้ง8 ปีแห่งความขัดแย้งมันนานเกินไปสำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ได้แข็งแรงมากมายแต่มันได้แม้การบริหารประเทศท่านช่วยไหมครับการบริหารประเทศทุกหน่วยมีความแตกแยกไปหมดมีความแตกแยกไปหมดแล้วมันจะอยู่ยังไงแล้ววันนี้พอแตกแยกหนาเข้าข้าราชการมีวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่วัฒนธรรมที่เรียกว่าไม่ทำแล้วไม่ผิดเพราะนั้นอย่าไปทำ
มันก็ไม่เดินประเทศมันมีก้าวหน้าช้าวันนี้ผมบอกว่านายกปูเนี่ยเหนื่อยกว่าตอนผมอยู่เยอะเพราะตอนผมอยู่บ้านเมืองมันไม่แย่อย่างนี้รัฐธรรมนูญก็ดีกว่านี้สิบเท่าเพราะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วยังไม่พอวันนั้นคนดีๆกล้าเข้าการเมืองมากกว่าวันนี้มันก็เลยทำให้คุณภาพของคนมันลดลงไปเยอะแต่จำเป็นประเทศก็ต้องเดินหน้าต้องบริหารไปผมบอกนายกปูเหนื่อยเยอะแต่ข้อดีของนายกปูคือแกไม่ตอบโต้ของผมนี่มึงแรงมากูแรงไปมันไม่ดีอันนี้จบแล้วยอมรับว่ามันไม่ดีและยอมรับว่าจุดนี้คือจุดแข็งของนายกปูถ้าประชาธิปัตย์ไปไม่เป็นเพราะนายกปูไม่ตอบโต้เนี่ยนายกปูประชาธิปัตย์เขาเก่งในเรื่องของการที่ใครฟัดโวหารกับเขาสู้เขาไม่ได้เพราะพวกนี้มันประดิษฐ์คำทั้งวันเพราะนั้นไม่เล่นทางไม่เล่นเกมเขาก็เลยชนะทฤษฎีบอกว่าผู้ชนะคือผู้คิดเกมใหม่ถ้าไปเล่นเกมคนอื่นยังเกมเสมอตัวเพราะนั้นเกมกับการนี่จะไปเล่นจะได้ปัดปล่อยเขาเหนือคนอื่นแต่เกมใช้สมองความคิดทำงานต้องถนัดเราประชาธิปัตย์มาเล่นเกมเราเองก็วันนี้อบอุ่นนะอบอุ่นจริงๆต้องขอบคุณเพื่อนตำรวจเก่าคุณสมบัติขอบคุณทุกท่านหลายคนมาจากที่ไกลๆฟินแลนด์สวีเดนแล้วก็เยอรมันก็มาสกอตแลนด์มีนะครับก็มากันหลายที่แล้วก็ thank you for all your loss for all your support all your Thai in loss แล้ว I'm very admire.How you do? Why? You pleading beautiful, very beautiful, even more beautiful than many times. แล้วก็สาวไทยที่นี่ปรับตัวได้เร็วมากผสมภาษาได้หมดเลยนี่คือคุณจินตนาขับรถพาผมมาโอ้ครับเป็นฝรั่งเลยฝรั่งยุโรปขับรถดีมากวันนี้เห็นคนยินยาขับรถโอ้โหเป็นขับแบบฝรั่งเลยขับคล่องมากเพราะเรียนขอบคุณสำหรับอาหารนะครับอร่อยทุกอย่างน้อยใจไม่ขับข้ามบวกไม่ดีแล้วเนี่ยยังไม่ได้ขับให้ผมนั่งน้อยใจแล้วเนี่ยขับให้ผมนั่งหน่อยก็ผมจะพยายามแวะไปเยี่ยมทุกที่ฮะเห็นว่าตอนนี้เบอร์ลินติดหนี้เบอร์ลินไว้ติดหนี้ฟินแลนด์ไว้สวีเดนจ้ะสวีเดนเขาแล้วไปเจอกระถิ่นไม่ได้เจอใครเอาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแล้วรีบใช้หนี้ต่างประเทศก่อนเดี๋ยวกลับไปใช้หนี้เมืองไทยผมบอกว่าถ้าผมกลับไปเนี่ยสงสัยกว่าจะได้กลับบ้านทั้งปีก็ต้องเดินทางใช้หนี้เยอะเลยแต่ละอำเภอโอ้แล้วไปบอกก็ด้วยว่าที่ไหนมีสสจะไปนอนก็เลยต้องไปนอนจะไปนอนทุกอำเภอที่มีสสไปเมืองไทยวันนี้พรุ่งนี้แต่ต้องครับแต่ต้องครับนี่ผมไม่ได้ว่าอย่างนี้นะครับไม่ว่าอย่างนี้ผมมั่นใจว่ายังไงก็ได้กลับ วันนี้ที่ผมออกมาอยู่อย่างนี้เนี่ยจริงๆเกิดจากความเข้าใจผิดทุกทีเพราะจากการใส่ร้ายป้ายสีผมไม่ได้ทำอะไรผิดทุกคนเลย
มีเห็นว่าในช่วงของความรุนแรงเนี่ยความเป็นธรรมมันไม่มีเมื่อความเป็นธรรมมีเนี่ยไม่เคยกลัวเลยเชื่อไหมว่าผมเนี่ยเป็นคนเขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง Rule of Law หรือหลักนิติธรรมแต่ปรากฏว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้รับหลัวฟลอร์เลยแต่นั่งดูชีวิตตัวเองก็น่าขำสก็อตแลนด์ผมไปนะแต่ทำไมผมไปอังกฤษบ่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ไปสก็อตแลนด์ใช่ไหมนี่เวลานี้ติดก็โอ้ยไปหาเขาติดไปหลายที่มาไปแต่ละที่มันมีเวลาสั้นๆอย่างวันนี้ผมไปที่ลอนผมเกือบไม่ได้มาเสาร์ที่นี่ผมอยู่ลอนดอนเมื่อวันพุธปรากฏว่าทางยีนโทรมาอยากเชิญผมไปเสาร์ที่นี้ได้ไหมผมบอกไปไม่ได้ผมติดทอดกระดิ่งที่นี่เอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยไปแล้วกันนี่ผมก็เลยต้องผัดวันก่อนจะไปทอดกระถิ่นที่อินเดียก็ต้องไปญี่ปุ่นเพราะว่ามี working lunch กับนายกอาเบะก็ต้องบินข้ามไปกินไปญี่ปุ่นก็ยังทำงานให้ประเทศไทยนะครับวันก่อนผมก็จ้างคนชื่อปีเตอร์อาร์เนลซึ่งเป็นคนที่ทำการตลาดให้กับ Samsung ให้กับ DKNY Giorgio Armani McDonald ผมจ้างซื้อ9ล้านเหรียญสหรัฐด้วยเงินสดเพื่อที่จะแสวงหาไอเดียดีไซน์ใหม่ๆกับสินค้าไทยแล้วก็ร้านอาหารไทยทั่วโลกเพื่อให้เขาคิดคอนเซ็ปต์คิดแบบคิดโลโก้คิดดีไซน์คิดโฆษณาให้ก็ใช้เวลาปีกว่าก็อยากให้เพื่อจะช่วยนักธุรกิจตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายของไทยและช่วยนักธุรกิจไทยที่อยู่ต่างแดนที่อยากทำบ้านไทยก็ร้านอาหารไทยส่วนใหญ่คนไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะนั้นเราก็เลยต้องหาทางทำยังไงให้เขาได้เป็นเจ้าของก็คิดไปเรื่อยๆครับมีเวลาก็คิดไปเรื่อยๆคิดให้คนไทยและประเทศไทยก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความอบอุ่นที่ได้รับวันนี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีครับให้ผมนะครับก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับอะไรนะครับมีเวลาก็เลยมารักษาเป็นนายกกัน
ก็เลยพี่น้องก็เลยเลือกทุกวันนี้จะมีเวลาค่ะทุกวันนี้แต่พอมีแห้งมีเงินมีเวลาผมมีแห้งแต่ผมว่ามีพ่อผมมีหลายคนอยากฟังเสียงท่านร้องเพลงนะเพื่อไทยสอสอเพื่อไทย